ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเราต่างก็อยู่ในท่ามกลางของอากาศเหมือนกันนะครับหวังว่าผมจะความรู้สึกเหล่านี้มันไม่น่าจะต่างกันมากหรอกครับนะนะมาที่ทำไมอาณาบริเวณเป็นเส้นศูนย์ศูนย์ทั้งร้อนนะอ้าวก็ใกล้ดวงอาทิตย์อยู่แล้วมันอยู่ไกลใช่ไหมมันก็สะท้อนมันก็ดูดซับลงไปตามบทบาทมันแม้แต่ทางด้านน้ำของน้ำแข็งเหมือนกันนะครับนะพอเวลาสะท้อนกับแสงมันก็สะท้อนไปแต่ความร้อนมันก็พุ่งตรงเข้ามายังขั้วโลกเหนือมันก็ทำให้อะไรล่ะไอ้เจ้าความร้อนเนี่ยครับใช่ไหมมันก็ทำให้น้ำแข็งมันก็ละลายไม่ใช่เหลืออะไรเพราะความร้อนมันมาในโลกไม่ได้สะท้อนกลับไอ้นี่อย่างสะท้อนกลับก็คือแสงสะท้อนไปไหนก็เรื่องมันทีเนี้ยนี่เรื่องของเราการสะท้อนแสงมันทำให้การมองเห็นของอะไรของดาวสมมติว่ามนุษย์ต่างดาวเขามองมาหาเราเขาจะมองเห็นเราคือแสงสว่างก็เหมือนกันพอๆกันเรามองเห็นดวงจันทร์ก็มองเห็นที่ความสว่างก็พอๆกันนั่นใช่ไหมครับจะว่าไปทำไมมีไปมองเห็นดาวเสาดาวพุธอะไรต่างที่เขาว่ามันก็เห็นผ่านแสงสว่างก็แค่นั้นเองมันก็สะท้อนไปสะท้อนมาอยู่แค่เนี้ยถ้าจะว่าไปทำไมมีนะครับเอาละแค่นี้ก็พอต่อไปนี้ลุงก็จะพาไปหาท่านที่อยู่หน้าจอรนาจารย์ชาว่าเรื่องอะไรกันบ้างครับ เห็นไหมเห็นไหมอะไรจะปานนั่นลุงไหมเป็นภาพประวัติศาสตร์แล้วนะบาทต่อไปเอาล่ะชาวเฟสว่าไงปืดปืดลบ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 ต้องตั้งต้นใหม่มันจะแน่นอนเฟสปุ๊บเอาล่ะนะต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของประเพณีแล้วนะครับท่านถามผมตอบนะกานากาจะถามอะไรหนึ่งคำถามมีประโยชน์ทั้งหมดนะครับตรวจแทรกพร้อมๆกันนะครับโอ้โอ้โอ้ใครสร้างศาสนาต้องตั้งต้นใหม่หมดจะได้ปุ๊บมาแล้วใช่ไหมลดเสียงแล้วโอ้นี่มาเลยโอยนิ้วมือยกมาเริ่มเทิมไปเลยใครยกนิ้วมือมาเนี่ยอย่างเงี้ยเหรออ่ะเครื่องไปไหนละเฮ้ยใช่อยู่อ๋อโถเลยลุงก็เกินไปอ้าวใครมีแล้วครับมาต่อไปนี้ลง YouTube นะครับปืดว่าไงชาว YouTube ปืดปืดปืดโป๊ะเอาโป๊ะสดใครสร้างศาสนาโป๊ะว่าไงชาวยูทูบเปิดเปิดเปิดโป๊ะเอาใช่แล้วใช่แล้วมาถูกที่มาถูกที่ลดเสียงเรียบร้อยแล้วเชียร์แล้วเชียร์นะครับพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมมีจริงไหมครับลูกก๊าซพวกนี้แหละที่เขาเรียกว่าก๊าซมีเทนมีเทนมีเทนเห็นไหมครับที่เขาว่ามีเทนมีเทน NGV มันสะอาดพอได้ไหมครับแต่วัตถุส่วนจะไปหานะครับนะมันจะให้รู้ว่าไงล่ะสะอาดได้กี่เปอร์เซ็นต์นี่เนี่ยมันต้องมาเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับสะอาด100%มันก็เป็นบริสุทธิ์เนาะ
พอได้ไหมครับภาษาอย่างเงี้ยถ้าสะอาด10%อย่างเงี้ยสะอาด50%อย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันก็สกปรกอีก50อยู่นะครับนะในโลกเนี้ยไม่มีอะไรที่บริสุทธิ์ยกเว้นศูนย์กลางของสิ่งนั้นๆแล้วกล่าวถึงก๊าซก็คือศูนย์กลางของก๊าซส่วนที่เขาว่านั่นนะนั่นนะมันจะบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นตัวก๊าซจริงๆมันไม่บริสุทธิ์นะจำเป็นหลักนิดนึงถ้าจะจำนะสิ่งที่บริสุทธิ์จริงๆมันอยู่ในศูนย์กลางของสิ่งนั้นๆทั้งหมดไม่ว่าจะพูดถึงอะไรนะครับศูนย์กลางของสิ่งที่พูดถึงนั่นแหละบริสุทธิ์เห็นไหมล่ะนั่นนั่นพูดถึงดวงอาทิตย์ก็ศูนย์กลางดวงอาทิตย์เนี่ยคือบริสุทธิ์เห็นไหมล่ะใช่ไหมครับแต่เวลามันอยู่ในกระบวนการของมันกระบวนการกระบวนการขอไม่สันดาปกระบวนการนั่นนะตัวนั้นมันไม่บริสุทธิ์แต่มันก็ส่งอะไรออกมานอกโลกมาให้ทางโลกถามว่าบริสุทธิ์ใช่ไหมเออน่าคิดนะผมว่ามันใช่นะส่งที่บริสุทธิ์มานะนะแสงกับความร้อนนี่แหละแสงมันก็หมายรูปของโฟตอนแสงก็หมายรูปของโฟตอนแล้วแสงกับความร้อนมันก็เป็นสมบัติเดียวกันนี่แหละเออจะพูดกับแสงมันก็คือกับความร้อนความร้อนก็คือแสงแสงก็คือความร้อนมันสมบัติเดียวกันเออใช่ไหมฮะแต่ความร้อนมาปุ๊บมันก็ดุ่งดิ่งเข้าไปในศูนย์กลางของโลกทันทีเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสสารเป็นของเหลวของเหลวเป็นก๊าซก็มาใช้พวกก๊าซมีถงมีเทนที่เขาว่ากันนะใช่ไหมครับในถังแก๊สในบ้านท่านบ้านผมไม่ใช่แค่นั้นแหละนะในรถยนต์เหมือนกันนั้นนะครับพอเวลาเกิดการเผาไหม้สันดาปมันไม่มีคําว่าสุขมันไม่มีคําบริสุทธิ์ถ้ามันบริสุทธิ์มันก็ไม่ต้องมาเผาไหม้สันดาปอะไรนึกออกไหมครับโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้ชัดๆเอาไว้นะพนักงานสาสายก็ได้แต่ภาษาพูดสุดท้ายแล้วนะครับนะก็ไม่ว่ากันเพราะมันได้แค่นี้ภาษาพูดมันมากกว่านี้มันก็ไม่ได้โอเคเนาะ